สวัสดีครับมันมีคำถามหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับคำถามของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นคำถามที่เราจะพบกันบ่อยๆนะครับคำถามนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันนะครับลักษณะสาระสำคัญนะครับลักษณะของการอธิบายของคำถามที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเราอาจจะสรุปเป็นความหมายของรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญจะหมายถึงกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับเป็นการกำหนดรูปแบบหลักการการจัดการปกครองการใช้อำนาจของผู้ปกครองการสืบต่ออำนาจตลอดจนขอบเขตหน้าที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับจากคำจำกัดความต่างๆที่ผมอธิบายตอนนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นความหมายของรัฐธรรมนูญแบบสั้นๆนะครับลักษณะของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเนี่ยสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่ตั้งอำนาจของรัฐไว้นะครับโดยเป็นผู้สร้างอำนาจต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญนะครับมันเป็นกฎหมายหลักนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นกฎหมายมูลฐานนะครับเป็นต้นกำเนิดของกิจกรรมต่างๆนะครับการที่เราศึกษานะครับอำนาจที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเราจะต้องศึกษากฎหมายของรัฐทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับรากฐานของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็คือกฎหมายต่างๆที่บัญญัติขึ้นโดยรัฐสภานะครับโดยรัฐสภาเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นหรือการกำเนิดขึ้นโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับความหมายของกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขัดกับรัฐธรรมนูญได้นะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายแม่บทนะครับในความหมายที่2รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองของประเทศนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวางรูปแบบวางโครงสร้างของรัฐบาลว่าเป็นยังไงนะครับโดยจะระบุองค์กรระบุหน่วยงานนะครับการใช้อำนาจการปกครองนะครับโดยมากเนี่ยเราจะแบ่งเป็นลักษณะของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลนะครับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นที่อยู่ในองค์กรนั้นนะครับวิธีการดำเนินงานนะครับการใช้อำนาจนะครับการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองนะครับรวมทั้งการสิ้นสุดจากตำแหน่งต่างๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ผมอธิบายคือเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับมันจะมีบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิคุ้มครองเสรีภาพนะครับขั้นมูลฐานนะครับของบุคคลของเอกชนนะครับเป็นการกำหนดขอบเขตอำนาจของรัฐนะครับการกำหนดขอบเขตอำนาจของรัฐเนี่ยเป็นการป้องกันการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลแล้วก็ของเอกชนไว้นะครับ